นี่ค่ะทุกคนชิ้นใหญ่ๆโตๆแบบว่าไม่ตัดพอคำเลยนะคะกรอบอร่อยค่ะทุกคนเหมือนเห็ดโคนนะคะในความรู้สึกความคิดเห็นส่วนตัวของป้าอ้นนะคะป้าอ้นว่าจะคล้ายๆหดเห็ดโคนนะคะเห็ดเขาย่อยยากนะคะฉะนั้นเราต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนนะคะความจริงป้าอ้นวันนี้นี่ค่ะได้แกงกับไก่เหนียวนะคะไก่เหนียวหรือว่าแม่ไก่เหนียวที่เขาใช้ต้มทําน้ําซุปค่ะแต่ว่าถ้าป้าอ้นจะกินฉีกทั้งไก่ฉีกทั้งเห็ดเดี๋ยวจะใช้เวลานานเกินไปค่ะก็เลยแยกเห็ดก่อนเดี๋ยวกินเห็ดเสร็จเดี๋ยวต่อด้วยไก่นะคะจะแอบแทะกระดูกไก่คนเดียวค่ะรสชาติของเห็ดปลวกที่บ้านป้าอ้นจำไม่ได้อ่ะจำได้ว่าครั้งล่าสุดเคยไปที่เมืองกาญแล้วก็ไปกินเห็ดโคนเมืองกาญนะคะก็มีความรู้สึกว่ามันจะความเหนียวนุ่มอะค่ะหรือว่าความกรอบไหมความจริงจะต้องโรยพริกผงด้วยนะคะอันนี้ป้าอ้นต้มแบบต้มยำนะคะต้มยำไก่ใช้ใบกะเพราดอกเล็กหวานกรอบค่ะมีเนื้อไข่อร่อยขาอบอวบตอนแรกว่าจะกินแต่เห็ดรู้สึกว่ามันยังไงนะขอแทะกระดูกแป๊บนึงเขาจะไก่เหนียวก็จะคล้ายๆไก่บ้านเรานะแต่ลุงไม่กินลุงไม่ชอบความเหนียวเอ้าก็จะต่างเห็ดได้ไก่อีกละกระเพราสดๆค่ะปลูกเองนะคะโกหกพี่สาวให้มาค่ะแต่ว่าป้าอ้นก็ดูแลทนุถนอมเองนะ
คิงอ่อนจากเมืองไทยจะเอ็นไก ป้อนขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้อนเสมอมาและเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ